อีกเรื่องหนึ่งครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชรครับและจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะหและผู้ป่วยติดเตียงนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ที่บ้านเล็กที่1 4 4 0บ้านท่ามะเขือหมู่2ตํตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง ของนายอภิชัยน,นชาชลีชัยสรีสามีภรรยามีบุตรสองคนคือเด็กหญิงวัยห้าขวบและเด็กชายปฏิหารชัยสรีอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสหราชศ,ศึกษาเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เนื่องจากมีอาการป่วยกระโหลกศีรษะเปิดตั้งแต่กำเนิดแต่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ปัจจุบันได้รับการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ใช้บัตรผู้พิการได้รับการสนับสนุนและดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงครับ ขณะที่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนายกเหล่ากาชาติและคณะไปเยี่ยมบ้านนายสิทธิชัยสอนสิงห์เลขที่168หมบูทที่1ตำบงบ้าง ตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแต่เป็นเสาหลักของครอบครัวจากอาชีพรับจ้างกรีดยางปัจจุบันมีเพียงภรรยาที่คอยดูแลเพื่อเป็นกำลังใจและมอบถุงทานน้ำใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกันนี้ไปเยี่ยมบ้านนายเจียมทาพาบ้านเลขที่16ทับ4หมู่ที่4ตำบลน,นาขุมอำเภอบ้านโคกเพื่อเป็นกำลังใจและมอบถุงทานน้ำใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยอีกด้วยค่ะ